จอมันวางอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็ลืมเอใจโอ้นี่ก็มีนี่อ๋อเครื่องมีหินอันนี้เลยคือบอกไว้ก่อนเลยนี่คือเป็นเครื่องมือหินที่พบเจอหน้าปากถ้ำเลยนะครับปากถ้ำเราอยู่ตรงนี้นะครับต้องมีไม้ด้วยผมยินดีต้อนรับอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเขตอำเภอเสริมงามครับสวัสดีครับผมสารชาแนลใน YouTube ครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านบ้านแม่พึ่งนะครับหมู่ที่5ตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงามของจังหวัดลำปางครับถ้าดูในแผนที่มันก็จะอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของลำพูนที่ผมไปสำรวจบ้านโป่งผางฟ้าเราต่างๆนะครับข้ามมาก็คือฝั่งนี้วันนี้ได้มีโอกาสนะครับนัดผู้ใหญ่บ้านนะครับของบ้านแม่พึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์สุภาพนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาร่วมในการสำรวจนะครับแผนการวันนี้ของเราคือไปเดินทางไปสำรวจที่ถ้ำเพื่อหวังที่จะเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรืออาจจะเป็นประวัติยุคประวัติศาสตร์ของที่เราสามารถเจอได้ในที่แถวๆของบ้านแม่พึ่งนะครับรายละเอียดและการเดินทางเส้นทางการเดินทางอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันทีละเปาะละเปาะไปนะครับนี่วันนี้เรามาเจอกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์นะครับก็คือท่านอาจารย์สุภาพนะครับท่าใจนะครับเนาะอาจารย์ตอนนี้คืออย่างตั้งหน้านี่คือของอาจารย์นี่คืออย่างครับเนี่ยครับอันนี้เป็นของสะสมที่จะเจอต่ำไม่ที่ค้นบอกเข้าไปหาอ๋อครับเช่นมันเป็นหลุมศพเนี่ยหลุมศพอย่างเก่าคือเป็นที่หวงห้ามอืมอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นลักฐานไอ้เปิดห้องว่าฝังถูกโบราณคดีทางติปาสุดมานี่เจอนี่ที่หลุมศพอาจารย์ส่วนใหญ่จะเจอที่แถวๆเขตของลำปางนะครับอาจารย์อืมครับยังตอนนี้เจอที่ลำพูนมันโง่อืมอันนี้คือแปลกๆคือหินนะเนี่ยครับอาจารย์หินอันนี้นี่มันมีความพิเศษอย่างไรครับความพิเศษมันคือมันทุบแล้วมันสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้เป็นของคมมีคมมากเลยนะถ้าทุบปอกเป็นเครื่องมือเลยอืมครับอืมแต่คมมากเลยอาจารย์เป็นหินละเอียดเลยนะฮะมีรู้ว่าหินเขาเป็นประมาณหมื่นปีอันนี้หมื่นปีครับเนี่ยเพราะว่าหมื่นปีนี้ซัดมันจะหายากจะก็จะเจอพวกแมมมอสเจอหมีนี่ถ้าเขาจะใจของเนี่ยไปตัดหมีเนี่ยมันอันนี้คือเป็นหินละคนละชนิดกันเนาะจ้ะนะถ้ามองดีๆเนาะเวลาที่ประมาณต่ำกว่าหมื่นปีอันนี้ต่ำกว่าหมื่นปีแต่เนี่ยคือหมื่นปีและยุคนี้เป็นยุคหินยุคแข็งอ๋อยุคน้ำแข็งยุคที่ไม่ต่ำกว่าหมื่นปีเนาะคือเป็นยังยุคในก็ยังมีแมมมอสมีอย่างยุคถ้ำอยู่ก็คือยังอาศัยอยู่ที่สูงอยู่ยังมาลงมาเตื่อหรือว่าอย่างประมาณนั้นเนาะอันนี้คือยุคใหม่เป็นอายุตามที่ครับคืออายุไวกว่าต้องหมื่นปีขึ้นไปแล้วพอยุคนี้มันจะเริ่มนุษย์เริ่มจะลงมาตั้งถิ่นฐานอ๋อครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยจ้ะครับยุคประวัติศาสตร์ที่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ก็เป็นพวกไปยาสูบของอันนี้คือชนเผ่าของล้วนนะครับนะอันนี้คือส่วนมากที่เราเจอทั่วๆไปนะครับที่พอจะหาได้ที่โบราณสถานหรือว่าอะไรหรือว่าหลุมซกกันแน่ถามว่ายุคประวัติศาสตร์นี่ก็คือมีอายุเหมือนกันนะจ๊ะเนาะอันนี้ของห้องเวียงกาหลงอันนี้ถ้วยของเวียงกาหลงเนาะอย่างอันนี้นี่คืออายุเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วแต่อาจารย์ถ้าตีอันนี้พวกปลายสุกเนี่ยก็700ปีไม่ต่ำกว่าเนาะไม่ต่ำกว่าขนาดนั้นเนาะ700ปีนี่ก็มาธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับวันนี้มาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับสมมาเตอร์ตะกี้ออกมาเขาอู้นี่ไปหน่อยนะอันนี้คือบ้านผาพึ่งเนาะผู้หลวงเนาะบ้านแม่พึ่งก็หมู่5เนาะหมู่5ตำบลเสริมขวาครับวันนี้ผมอาจารย์อันอย่างว่าผู้หลวงบ้านสมมาเตอร์ชื่อเล่นชื่ออย่างก็ได้ชื่อแต่ครับชื่อเนตครับท่านเนตแทนอ๋อวันนี้มีโอกาสนะครับเจอผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ได้มาขอความอนุเคราะห์พ่อหลวงวันนี้ว่าจะขอความอนุเคราะห์พ่อหลวงไปสถานที่อย่างหมู่ถ้ำได้ยินว่าที่นี่มีถ้ำเนาะครับมีถ้ำประมาณกี่ถ้ำครับพ่อหลวงในบนดอยผาพึ่งนี่ก็จะมีประมาณ5-6ถ้ำโอ้5-6ถ้ำเลยเนาะแล้วต้องขอความอนุเคราะห์ก่อนเข้านี่บอกไปลึกนะครับแต่ที่อื่นก็มีคือแถวๆนี้มีถ้ำเยอะเลยเนาะพ่อหลวงนะครับเนาะ
ถ้าในเขาเทศที่ตอนลำพูนก็มีนะแต่ว่าเดินทางไกลมากครับก็วันนี้เลยถือโอกาสที่จะมาร่วมกับคณะอาจารย์ด้วยเพื่อไปสำรวจยังบริเวณถ้ำแถวที่บ้านเนื้อพึ่งเลยจะขอความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยพาหรือว่าช่วยมีเป็นไกด์ไลน์ต่างๆนะครับผมก็ความดีครับขอบคุณนะด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นการเดินทางไปอย่างที่ถ้ำสถานที่ต่างๆแล้วก็จะได้ดูรายละเอียดด้วยว่ามันน่าจะเป็นอะไรว่าโซนนี้มันจะมีประวัติช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็มียุคประวัติศาสตร์ก็มีเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวต้องขอความเมตตาและอนุเคราะห์จากอาจารย์ท่านอาจารย์สุภาพด้วยนะครับให้ข้อมูลอะไรต่างๆในสถานที่เราจะเจอนะครับอันนี้คือเครื่องหินต่างๆที่บอกได้เลยว่าเห็นอย่างนี้นี่อายุอนามันก็ไม่ต่ำหลักพันปีขึ้นไปนะอันนี้700ปีอะไรเงี้ยเออคนใจของมันนะนะอยากเจออยู่ใต้ไอ้เครื่องขาวมาเป็นขาวที่บอกข้าวเป็นหินมาเที่ยวครับเส้นทางการเดินทางจะเป็นยังไงสำหรับยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับสุดยอดครับสุดยอดเครื่องมือหินเดินทางออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านออกมาไม่ไกลนะครับประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจออันนี้คือเป็นสถานที่ที่เป็นหน้าผาสูงเลยนะครับอาจารย์คือเมกาลิสที่แล้วถ้าเทียบกับเกตวิเทนก็คือโซนเฮสเดี๋ยวอาจารย์ช่วยรบกวนปาไปดูกันครับอาจารย์ก็เดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์สุภาพท่านช่วยพาไปดูครับทีนี้มันจะมีเขาจะไม่รู้ว่าสำคัญแต่สำหรับนักคดีเขาถือว่าอันนี้สำคัญมากครับอาจารย์แล้วอายุประมาณ6,000ปีก็คือหินตัวไหนครับอาจารย์หินตัวที่เป็นเนี่ยครับโอ้นี่สุดยอดเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับแล้วพออินเดียมาใช้ก็กลายเป็นว่าเรียกว่าสิวลึงสิวลึงอ๋อแต่ความจริงมันตัวไม่เกี่ยวมันก็คือยุคที่คนเชื่อเรื่องผีครับเชื่อเรื่องผีนั้นผีหรือว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยก็จะสถิตอยู่ที่นี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นสโตนเฮดเมืองไทยสโตนเฮดเมืองไทยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ standing stone บ้านเราเรียกหินตั้งเดี่ยวครับพระหลวงอันนี้มีความสูงประมาณประมาณกี่เมตรอย่างไรครับความสูงนี่ผมบาดน่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสักกี่เมตรอาจารย์ประมาณ7เมตร6-7เมตรเนาะปลวงที่อันนี้มีความเชื่ออย่างไรกับหินที่ของชาวบ้านตรงนี้ครับตรงนี้เหรอครับครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูใกล้ๆไปใกล้อันนี้คือเป็นหินที่อันนี้คือสารอะไรอย่างครับปลวงเจ้าป่อผาพึ่งครับเจ้าป่อผาพึ่งครับผมแสดงว่าทั้งหมดนี้คือผาพึ่งไหมครับผู้หลงสมัยก่อนที่ครับคนจะอพยพมาอยู่นี่นะครับนะคนบ้านแม่พึ่งมาอพยพมาอยู่นี่ครับจะมีหน้าผาตรงฝั่งนู้นฮะจริงๆศาลนี่เมื่อก่อนจะอยู่ฝั่งนู้นนะอ๋อครับพอดีถูกน้ำกระเซาะตึกเลยมาตั้งตรงนี้อ๋อมันเป็นแม่น้ำไหมตัวครับแม่น้ำอ๋อครับเป็นแม่น้ำไหมครับสมัยก่อนเพิ่นจะตั้งอยู่ตรงฝั่งพุ่นครับก็คือย้ายมาตรงนี้ครับจะมีพึ่งมาติดสมัยก่อนนี่เป็นว่ามีเป็นร้อยนะครับตอนปีนี้ก็มีประมาณ20หลังครับ20หลังเป็นพึ่งป่าเนาะปู่หลวงเนาะครับเป็นพึ่งหลวงครับตั้งโรงแรมนี่ตามประวัติวัดนะครับเนาะครับวัดนี่เป็นสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2369ครับ2369ครับโอ้ได้มาเป็น200เป็น200กว่าปี300กว่าปีแล้วเนาะครับครับสมัยทำไม้ครับเนาะสัมปทานไม้อ๋อสัมปทานไม้ฝรั่งนะครับเนาะครับเพื่อนกะคนลำพูนเป็นมาตัวบริษัทนะครับอันนี้ถ้าเขาจะข้ามไปลำพูนเขาไปเส้นไหนไงคนโบราณยุคคนโบราณตะกอนครับตัวสายน้ำนะครับตรงนี้เลยเนาะครับเนาะครับตัวเส้นน้ำพุ่นห่อน้ำแม่พึ่งครับที่อ่างแม่เลี้ยงเอาละอาจารย์อ่างแม่เลี้ยงเป็นกู้ขนานกู้ขนานขึ้นไปแต่ว่ายุคตีสมัยแต่ก่อนที่เขาเดินทางระหว่างจากลำพูนมาลำปางหรือว่าลำปางไปลำพูนเขตลานกาฮารีบุญชัยว่ายังไงน่าจะเป็นอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเส้นไหนยังไงถ้าอู้ถึงว่าครับถ้าว่าเป็นสมัยก่อนว่าจะเดินตั้งแต่5ประมาณ5เนาะได้เข้าซุกแล้วก็เดินไปถึงพูดเย็นพอดีครับอาจารย์ถึง
แนวโค้งขาถึงเขาตอนบนน้อยอันนี้คือผมอยู่ในจุดที่อำเภอตำบลอันนี้คือเส้นทางบอกได้เลยว่าอันนี้คืออีกฝากฝั่งหนึ่งของดอยของฝั่งลำพูนนะครับฝั่งนู้นข้ามดอยไปที่ก็จะเป็นเขตของลำพูนก็จะเป็นพวกบ้านโป่งผางป่าเหล่าซึ่งผมครั้งก่อนที่ผมพาไปสำรวจนะครับเขาเดินทางก็จะมาเส้นเนี้ยก็จะอาจจะเดินทางไปอย่างก็แล้วแต่เนาะไปวัดน้ำไปลงไปเรือจนถึงจอมปิงอืมครับอันนี้คือเส้นทางโบราณด้วยก็ว่าได้นะครับเนาะในยุคอาจจะเป็นเส้นทางการเดินทางก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็จะไปไหลหินนะปั้งหมดครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะพาไปดูเจ้าพ่อก่อนโอ้อันนี้เป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อผาพึ่งผาพึ่งแล้วอันนี้คือเป็นฤาษีครับพ่อหลวงครับเป็นฤาษีเพื่อนข้องจะเอาหูเหมือนประมาณนั้นนะครับก็คือนับถือเป็นพระฤาษีใช่ไหมครับองค์นั่นก่อนเป็นนิทานปรามปรางเป็นนิทานปรามปราเขาจะพูดถึงฤาษีเขาพูดถึงเรื่องฤาษีกันครับฤาษีเราเป็นเจ้าป่อเจ้าป่อผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนอันนี้คือศาลตั้งใหม่เนาะครับศาลตั้งใหม่ตั้งใหม่ก่อนไปดูฟังเรื่องเดี๋ยวไปดูผาพึ่งกันหน่อยนะครับอันนี้คือลักษณะของผาสูงมากเลยผานี่น่าจะสูงลุงคิดว่ากี่เมตรลุงอันนี้คือ5-6 เมตรเนาะเมื่อก่อนมันจะมีผึ้งอยู่เต็มหน้าผาปีนี้ก็ติดนะครับประมาณแต่มันอยู่ฝั่งนู้นไหมครับผึ้งครับผู้หลงอ๋อด้านนี้ก็เป็นด้านข้างด้านข้างของมันแล้วมันมีตั้มไหนข้างบนนะมันมีรูอยู่เมื่อกี้ผมก็เห็นแต่ว่าไม่รู้ขึ้นยังไงเดี๋ยวเข้าไปพาไปอันย้อนขึ้นไปหาถ้ำอ๋อครับถ้ำอยู่บนนะครับอ๋อก็คือปากถ้ำมันอยู่ด้านหลังอ๋อของผาผึ้งนี่เหมือนกันอ๋อถึงว่ามีหูหายใจของถ้ำเนาะอันนี้มีฝรั่งมีห้อยสีเขียนอย่างนี้ป่ะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีร่องรอยการขีดเขียนหรือว่าร่องรอยอะไรนะครับโอ้เป็นหญ้าหานนะอาจารย์หญ้านี่คล้ายกันนั้นพิธีกรรมเมื่อก่อนนี้อาจารย์คิดว่าเปิ้นทำยังไงครับตัวนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์ที่ว่าเป็นเจ้าหรือว่าผีใหญ่มันอยู่เวลาจะเข้าทรงหรือว่าจะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆมันก็จะมารวมตัวกันตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็ประมาณนี้เนาะในยุคอันนี้คือเป็นในยุคของประมาณ6,000 ปีเนาะสุดยอดเจออะไรไหมลุงการขีดเขียนการอะไรมีไหมมันอยู่ในที่โล่งแล้วก็ที่เด่นๆด้วยเนาะการขีดการเขียนมันก็อาจจะเคยมีหรือว่าจะเลือนหายไปหรือว่าอะไรไม่รู้นะเนื้อผิวของหินอันนี้คือหินปูนะลุงใช่ไหมนี่มีรอยกัดเซาะด้วยครับตำนานเนี่ยตำนานมันจะเป็นเครือข่ายของคนมูลด้วยกันอ๋อเป็นเครือข่ายของกลุ่มชนเพราะเขาสร้างตำนานไว้เพื่อจะบอกว่าถ้าเรื่องเอี้ยเป็นมูด้วยกันอืมครับแล้วทีนี้มันจะตำนานก็จะเป็นเรื่องของไอ้มุ่งฟ้าครับไอ้มุ่งฟ้านี่เป็นตัวใหญ่เนาะครับเป็นต้องกลมอ๋อถ้ามันเข้าไปจนเมฆครับแล้วทีนี้เรื่องหินมูเนี่ยมันก็เลยเกิดว่ามาจะได้เนาะครับเป็นไปคนยกมาอ๋ออย่างหินสามก้อนเนี่ยครับก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามเนี่ยเป็นจะคือเอาไว้อันต้มน้ำเอาไปอันนี้คือคอนเซาอันนี้คือปลวงนี่คือเป็นคอนเซาอันนี้คือเป็นเรื่องที่ปลวงก็เคยได้ยินมาก่อนแล้วครับได้ยินเหมือนกันครับคนแถวๆนี้โซนนี้ครับหรือว่าอย่างนั้นคนแปรอ๋อคนพะเยาอ๋อคนน่านเนี่ยนะเขาจะพูดถึงคอนเซา3ก้อนคอนเซา3ก้อนก็เป็นตำนานของไอ้งมฝ่าไอ้อย่างเงาะไอ้งมฝ่าอ๋อตัวสูงก็ได้แต่เมียประเด็นใหญ่ก็คืออีแก้วครับอีแก้วหลวงอ๋อครับอะไรเป็นถ้าอีแก้วหลวงก็คือครับดอยนางนอนตีแม่สายแม่สายนะอ๋อคือเป็นคนห้องว่าเป็นมุกปาทะอีกว่าอาจารย์เป็นห้องอะไรก็คือเป็นธรรมชาติครับพอธรรมชาติปุ๊บซูเปอร์เนเจอร์อืมครับซูเปอร์เนเจอร์คือเป็นกับมันยังหินเนี่ยพายยกได้ครับมันก็ต้อง
งักอ๋อครับตัวใหญ่อันนี้คือความเชื่อแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับนิทานปรัมปราเนาะของเรื่องท้องถิ่นในโซนของลำปางแพร่อย่างแถวๆนี้ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนอืมครับนะก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับตีว่าบริเวณที่มันเป็นดินสามเส้าอ๋อครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อะไรที่มันสอดคล้องกับปลัมปลานี่นะครับผมสุดยอดบ้านแม่พึ่งครับเพราะว่าคืนนั้นเพนจะมีดวงไฟลอยจากครับเมื่อก่อนมีตรงหน้าผานะครับหน้าผาผาพึ่งเนี่ยนะครับเนาะอ๋อครับดวงไฟลอยไปบ้านท่านหลวงข้ามข้ามไปไปมอนวัดอืมเดี๋ยวเดินไปตัวคุยกับเตอร์ก็ได้นะครับเนาะทุกคนตอนนี้เขาจะไปที่ทำตีว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีรักฐานบางอย่างใช่ไหมครับครับแต่ผมมาวันนั้นผมมีไฟอ๋อพอดีผมพกมาตัวเดี๋ยวนี่จ้ะครับลูกไฟครับลูกแก้วนะสว่างหมดเลยสว่างสีเหลืองจะสีเหลืองนุ่นตาก่อนครับอืมมันจะมีประมาณว่าสีเหลืองประมาณวอร์มไหวอ๋อครับไฟวอร์มไหวนะประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมยังบอกหูว่าเอ๊ะตรงหั่นคือปรากฏการณ์ตรงนั้นคืออย่างตรงนี้ครับลูกไฟเดี๋ยวเดินทางไปยังที่บริเวณถ้ำนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปยังบริเวณถ้ำที่อยู่บนผาพึ่งตัวนี้นะครับนะขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จกล้องสักพักนะครับเดินทางมาจากตรงนี้นะครับทีแรกผมนึกว่ามันเส้นทางจะไกลแต่ว่าไม่ไกลนะครับก็ถ้ำก็จะมีณจุดนี้1จุดนะครับอันนี้มีชื่อว่าถ้ำอะไรอย่างครับเป็นถ้ำแล้วผมเชื่อว่าเป็นที่อยู่ถ้ำหลวงผาปูนอันนี้อ๋อเป็นถ้ำหลวงอ่ะเข้าไปอยู่เนี่ยอากาศสบายแล้วก็เป็นบริเวณที่แบบอ๋อนี่อยู่ได้นะอ๋อลงได้เนาะลงได้อยู่แต่ว่าเป็นถ้ำก็จะมีลักษณะเป็นแนวดิ่งลงไปประมาณ30องศานะครับในทางที่ดิ่งลงไปเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวสักพักครับแล้วก็เดี๋ยวจะเราลงไปดูที่บริเวณในถ้ำว่าเราสามารถจะเจออะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าโบราณคดีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมๆกันขออนุญาตเซตกล้องสักพักนึงก่อนที่จะลงไปด้านล่างครับอาจารย์ถ้าดูในบริเวณของปากถ้ำตรงนี้คนโบราณมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าคืออันนี้คือเป็นหูธรรมชาติของคนคือมันเป็นที่ปลอดภัยเลยครับอาจารย์เนาะถ้าเราสังเกตดูด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นเหมืองน้ำหรือว่าอย่างต่างๆเนาะอาจารย์เนาะอันนี้คือถ้ามันป้องกันอย่างได้พ้องครับก็คือเวลาสัตว์ร้ายขึ้นมามันก็ยากลำบากเนาะแล้วก็คนที่อยู่นี่อาจจะ ก่อกองไฟไว้ที่หน้าถ้ำเลยครับอาจารย์ก็เลยทำให้มันแบบรู้สึกปลอดภัยนะแล้วก็ดูโลเคชันที่ปลอดภัยโลเคชันที่ปลอดภัยนะครับดูบริเวณรอบข้างเห็นไหมปากถ้ำจะอยู่ตรงนี้สูงประมาณ 5-6 เมตรนะครับนี่ก็เป็นร่องห้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจอมันวางอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมเอใจโอ้นี่ก็มีนี่อ๋อเครื่องมือหินอันนี้เลยคือบอกไว้ก่อนเลยนี่คือเป็นเครื่องมือหินที่พบเจอหน้าปากถ้ำเลยนะครับปากถ้ำเราอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นี่ก็ใช่เนาะอันนี้เขาเอาในถ้ำออกมาหรือว่าอย่างไรปลงหรือว่าเขาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเขาเจอเขาเอาไว้เนี่ยเนาะไม่มีใครสนใจไงอ๋อนี่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 ลุงมาครับพี่ข้างข่าวอยู่ในถ้ำแสดงว่ามันเป็นที่อยู่ของคนโบราณแน่นอนอาจารย์แน่นอนเขาเป็นมนุษย์อยู่ถ้ำโอ้นี่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 เจอหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่องหินครับแล้วก็มีสังเกตดูมันมีความแหลมคมมากเลยนะฮะเป็นหินยุคหมื่นปีนะครับมนุษย์ถ้ำไม่ใช่มนุษย์คนทำอ๋อมนุษย์เป็นคนทำธรรมชาติทำอาจารย์อันนี้ไว้ถ้าเป็นถ้ามองเงี้ยเอาไว้ฉีกเนื้อก่อนต้องมีไม้ด้วยครับต้องมีไม้อืมนี่คมมากเลยนะฮะคมอยู่นะฮะอันนี้คือเขาไปเอาขี้ข้างคาวมาแล้วก็เขามันติดมาด้วยเขาก็ไม่เอาไปเขาไปตรงที่ถ้ำบริเวณถ้ำนะครับก็อาจจะอยู่น้ำเดิมก็ได้ครับนะก็อาจารย์บอกว่ายิ่งเก่าเครื่องไม้เครื่องมือยิ่งไม่พิถีพิถันแต่ว่ามันจะมาพิธีพิธันตอนช่วงปลายแต่มันจะแตกต่างจากคือหินเนี่ยมันไม่ใช่มาจากที่นี่ไงครับมันจะมาจากที่อื่นใช่ครับเพราะว่าข้างในที่นี่มันจะดินหินมันจะไม่แข็งครับมันเป็นหินปูนแต่ว่ามันเป็นมันต้องไปหาจากที่อื่นมาอาจารย์ลองกระท่อมกลางฟังครับดูครับเป็นหินที่แข็งมากเลยนะเพราะมันต้องมาจากที่อื่นนี่ครับเป็นวัดพ่อควักนอกจากจะเป็นยุคของป
ประวัติศาสตร์แล้วยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ยังมีนะครับวันนี้พาเพื่อนได้มารับชมนะครับเห็นไหมแตกจะคมแตกจะคมมากสามารถดูได้เฮ้ยระวังบาดมือคมมากลองดูนะครับดูตัดต้องตัดพ่อเห็นวันนี้มันจะไม่ยุ่งมากนี่ระวังกับคือเราต้องกรีดขวางดูลองวางกับนี่ลองกรีดดูด้วยได้ไหมไม่เอาวางเอาเนี่ยเอาเนี่ยวางวางกับพื้นแล้วลองกรีดดูกรีดได้ความคมไม่คมดูนี่คัตเตอร์มันต้องเป็นคัตเตอร์อันนี้ขนาดนี่ยังเข้านะเนื้อนี่ยิงง่ายไปครับเห็นไหมเกือบขาดแล้วครับซ้ำอีกทีก็ขาดเลยโอเคนี่คือจุดแรกครับสุดยอดต้มครับคอมดูเนาะใช้ทำพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรได้เลยคมมากอาจารย์เวลามันหายคมเขาก็เอากระเทาะใหม่กระเทาะกระเทาะใหม่ให้มันคมเจอเยอะอยู่นะฮะเอาไว้ฉีกเนื้อหรือว่าไว้ใส่ไม้ใส่อะไรอีกทีนึงชาร์จไม้ลงอันนั้นแต่อันนี้หินอะไรมันน่าจะนี่แหละมาไปลงไปดีกว่าถ้ำนี้ก็มีเป็นแนวดิ่งลงไปนะครับความลึกก็อยู่ทำมุมประมาณ30-40องศานะครับในทางเฉียงลงไปนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางค่อยๆลงไปนะครับมันอันตรายหน่อยนะครับความจริงก็พยายามเซฟให้ดีที่สุดนะครับที่ลงไปทางที่ดีก็คือทำตัวให้ระนาบกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นที่ปลอดภัยเริ่มต้นการเดินทางลงมาดูผนังเนื้อถ้ำเนื้อหินอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ท่านก็จะหาพวกเครื่องไม้เครื่องมือหินอะไรด้วยนะครับขออนุญาตลงไปก่อนนะครับมันค่อนข้างที่อันตรายนะครับลงไปจุดนู้นนะครับผู้หลงจุดนี้ที่เขามาเอาขี้ช้างคาวอยู่เนาะครับมาเอาตีตั้งแต่สมัยก่อนมีปุ๋ยเคมีด้วยก็มาเอามันเป็นวิถีชีวิตของเขาเนาะของเปิ้ลเนาะครับเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่โอ้ครับถ้ำหลวงถ้ำหลวงผาปูนอันนี้คือถ้ำหลวงผาปูนเนาะอ๋อถ้ำหลวงผาปูนนะครับก็ดีลงมาแผ่นกล้องกลับไปครับณสถานที่ที่เพื่อลงมาอาจารย์จะลงตามพูดง่ายกว่าอาจารย์ลงที่ชันนี่คือลงมาก็จะเจอข้างคาวอยู่นะครับเป็นหินย้อยครับหินย้อยลงมาจากเพดานความสูงนะตอนนี้ก็ถ้าอยู่จากด้านล่างถ้ำเนี่ยแล้วก็เหงื่อเท่าข้างบนเนี่ยความสูงก็น่าจะประมาณสัก10-20ขึ้นไป20เมตรขึ้นไปนะครับเนาะขอปรับกล้องสักหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ำนี้มีแนวดิ่งลงไปนะครับประมาณ35-40องศานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการขึ้นลงที่ค่อนข้างที่ยากมากเลยนะครับนะไม่รู้ลงทางไหนขึ้นทางไหนเหมือนกันก็เป็นยากพอสมควรนะถ้ำหลวงแผ่นกล้องขึ้นไปครับนี่ฮะถ้ำใหญ่เนาะตอนนี้ผมอยู่ในห้องโถงนะครับมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็เพื่ออาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะมันก็จะสูงๆหน่อยสูงจากพื้นไปประมาณสัก30เมตรนะครับพวกหินนะ
ุกกะลากะลามะพร้าวสำหรับเอาขี้ข้างคาวนี่คือผนังถ้ำตอนนี้อยู่ชั้นล่างสุดชั้นล่างแล้วนะของบริเวณโถงถ้ำแผนกล้องกลับไปความลึกตรงนี้เข้ามาก็น่าจะประมาณสัก40เมตรนะครับนะมันจะเจอพวกเครื่องมือหินนะครับส่วนที่เขาติดเขาเวลาเขามาหาพวกอะไรต่างๆนะครับพวกขี้ข้างคาวเนี่ยมันก็จะติดมาอันนี้เป็นหินที่มันอยู่กลางถ้ำคิดว่ามันน่าจะหล่นลงมาหรืออะไรนะครับขี้ข้างคาวเยอะมากนี่คือผนังถ้ำนะเห็นไหมผนังถ้ำมันจะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็มีตรงส่วนที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแมงกานีสหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นชั้นที่มันก็จะไหลมาอาบผนังถ้ำมันเลยทำให้เป็นลักษณะเป็นสีเขาเรียกว่าสีดำเป็นจุดๆอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือด้านล่างของพื้นถ้ำมันจะเป็นสีออกสีน้ำตาลนะครับออกอมน้ำตาลพบแมลงสาบถ้ำนะครับเป็นแมลงสาบหรือไอโซพอดนะครับแต่มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่พบทั่วไปนะครับส่วนมากมันจะที่ผมเจอแถวๆลำพูนมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับไอโซพอดครับขออนุญาตลงไปสักหน่อยนะครับก็คือมันโดนขุดโดนอะไรนะมันก็จะถมของโบราณของเก่าทีนี้เวลาเขาเลือกเฟ้นขึ้นมาจากถ้ำมันก็จะเจอเป็นพวกหินอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ไอ้นั่นนะมันต้องอยู่ลึกครับมันต้องขุดสำรวจเนาะอ๋อนี่เป็นโพลงไปครับนี่อ๋อถึงละอันนี้คือถ้ำมีการซุดตัวลงไปนะครับตอนนี้คือเป็นจุดลึกสุดของที่อยู่ในถ้ำแต่ว่าสังเกตดูเขาก็จะมีไอ้บันไดขึ้นไปเอาขี้ข้างคาวอยู่ข้างบนนั่นนะโอ้ดุเหมือนกันเนาะโอ้มีบันไดพาขึ้นไปจากจุดนี้ขึ้นไปบนสูงสุดนะจุดนั้นนะก็นู่นเลยครับน่าจะประมาณ30เมตรนะฮะ20เมตร25อะไรประมาณนี้จากพื้นขึ้นไปผนังถ้ำก็เป็นลักษณะเป็นผิวแบบนี้ครับนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำครับเดี๋ยวออกไปแล้วก็จะสรุปให้เพื่อนๆได้รับฟังครับว่าเราเจออะไรบ้างนะสถานที่ในถ้ำแห่งแรกที่มีชื่อว่าถ้ำอะไรอย่างครับพระองค์ครับถ้ำหลวงผาปูนถ้ำหลวงผาปูนนะครับไปรอสรุปด้านนอกครับโอ้สวยครับข้างบนนู่นฮะครับดินประสิวดินปืนเก่านะมดครับมันจะแมงมันเนาะแมงมันนี่เซ็ตเลยตะบนนี้มันจะเป็นถ้ำแนวดิ่งลงไปมันป่ะซึ่งลงไปเนี่ยต้องโรยตัวโรยตัวลงไปใช้เชือกโรยตัวลงไปความลึกประมาณกี่เมตรครับประมาณปอปอก็ดีก่อนมันจะลงไปโรยตัวลงไปครับช่วงนึงแล้วก็จากนั้นก็จะเดินเข้าไปลึกกว่าครับถ้ำนั้นใหญ่กว่าอ๋อทำนั้นใหญ่ก่อนต้องนายผมบอกเลยอ๋อครับดูติดปากเลยอืมเพราะว่าแท้ๆไม่เป็นซิปเลยมันเป็นล็อกไปเลยครับนี่เป็นซิปทางเช็ดทำตอนนี้เราออกมาณจุดด้านนอกของถ้ำแล้วนะครับก็ถ้ำนี้เข้าไปข้างในก็จะมีความลึกประมาณกี่เมตรลุงนี่จากนี้ลงไปเลย5030เมตรประมาณ30เมตรแต่ว่ามันจะเป็นแนวดิ่งลงไป
30องศาแล้วดิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดที่อยู่ลึกสุดของถ้ำขึ้นมาระดับความสูงจากพื้นถ้ำขึ้นไปบนเพดานก็ประมาณ30เมตรเช่นเดียวกันในถ้ำนี้เรายังพบสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกแมลงสาบแล้วก็มีพวกตั๊กแตนบางตัวค้างคาวไม่เยอะแต่ว่าลักษณะของถ้ำที่นี่ก็คือจุดเด่นชัดนะครับเราก็จะเจอพวกเครื่องมือหินนะครับอาจารย์เนาะที่เขาเวลาเขาเอาชาวบ้านเขามาขุดขี้ยังคาวเขาก็จะเอาพวกหินพวกอะไรอ่ะเครื่องมือที่มันได้เอามาไว้นะครับเอามาเก็บไว้นะครับอันที่เห็นชัดแล้วก็อันที่ไม่เห็นไม่เด่นชัดก็มีหินมันจะมีลักษณะเป็นแหลมๆนะครับลักษณะเป็นแผ่นแหลมๆข้อกันก็มีเสียงเนาะดูอันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เขานำไปเพราะว่าถ้ายิ่งเก่าในเครื่องมือมันจะง่ายๆอืมครับเขาจะไม่พิถีพิถันอ๋อครับเขาจะบอกใครอยู่ดันอืมครับถ้ายิ่งมีดองคือมันเป็นที่โยงพีไงอ๋อตอนนี้กี่อยู่หน้ามอนมีตีนเนาะมีตีนห้างโอเคโอเคไปครับครับก็ตั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ครึ่งติดปีไหนเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเนาะร้อยหลังก็จะมีหัวช้างที่ต้นน้ำแล้วในบ้านเขาก็จะมี